ตะกี้ขยะของจริงดามาาพ้นขยะารบต่อไปนี้มันขยะด้วยหรือเปล่าเอาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานตามประเด็นด้วยนะขอเอาเฉพาะภาพขึ้นทีละภาพทีละภาพก่อนดูภาพก่อนนะเรียงตามภาพไปเลยนะฮะคุณผู้ชมดูภาพนะเราจะอธิบายภาพนิ่งมันมีหลายภาพจะอธิบายทีละภาพทีละภาพอภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งดูบนฟุตบาททางเท้านะ เระซิบนิดหนึ่งเป็นฟุตบาทเป็นทางเท้าแถวแถวซอยอาลีพหลโยธินค่ะพหลโยธิน11เแถวแถวซอยอาลีไม่ไกลไม่ไกลรุงแถวนี้เองใจกลางเมืองเลยโอ้ใช่ใจกลางกรุงเทพเลยอไปดูของจริงได้ประเทศไทยไปดูของจริงก็จะเจอแบบนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าซีเวลัยนี่คือฟุตบาทเห็นอิฐสีเหลืองตรงกลางฟุตบาทไหมครับที่เป็นแนวยาว เป็นมีร่องนูนนูนเป็นแนวยาวๆมันเป็นมันเป็นอิดบล็อกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอิดบล็อกที่วางเรียงต่อการปูบนฟุตบาทวางเป็นแนวยาวกลางฟุตบาทเป็นแนวยาวกลางฟุตบาทลักษณะของการปูอิดบล็อกนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นร่องเป็นเส้นน่ใช่เป็นร่องเป็นร่องนูนเป็นเส้นแนวเรียงกันต่อไปเลยเขาก็ปูต่อเรียงกันไปเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองคุณผู้ชมทราบไหมครับ อิดบล็อกลักษณะอย่างเนี้มันเป็นอิดบล็อกสำหรับปูเป็นสัญลักษณ์บอกทางให้กับคนตาบอดเวลาเจอสภาพพื้นผิวที่เป็นอย่างนี้แปลว่าแปลว่าเดินตรงเดินตรงไปได้เดินตรงไปข้างหน้าใช่ค่ะเดินตรงไปข้างหน้าได้เลยไม่มีปัญหาแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูนะที่เราวงไว้กลมๆสองวงว่าถ้าเดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเขาตามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเขาเดินน่ยเขาจะเจออะไร เขาจะไปชนอะไรปรากฏว่ากลางอิดบล็อกแนวยาวร่องยาวสีเหลืองแนวสำหรับคนตาบอดเดินและลักษณะพื้นผิวของอิดบล็อกก็เป็นพื้นผิวที่เป็นสัญญาณหรือเป็นสญลักษณ์ที่บอกให้คนให้คนตาบอดรู้ว่านี่คือทางตรงเดินตรงไปได้ไม่มีอะไรขวางเขาเรียกว่าแถบนูนๆูนนี่แหละแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะปรากฏว่ามีอะไรขวางอยู่ทั้งหัวทั้งท้ายระหว่างทางนี่ในภาพนี่เห็นชัดมาก แล้วถามว่าวมีเสาปักขวางเป็นระยะระยะตรงกลางเลยนะกลางแถบสีเหลืองกลางเลนคนตาบอดเลยอนี่ตกลงจะช่วยหรือจะฆ่าคนพิการเนี่ยแล้วถ้าเขาเดินไปเนี่ยเขาชนแน่ๆปึ้งแน่ๆเพราะ<อ>เขาก็ต้องมั่นใจว่าทางตรงเขาก็ต้องเดินตรงเพราะ<อ>เขาก็จะมองไม่ได้เห็นชัดเจนไปดูภาพที่สองครับ<อ>ไปดูภาพที่สองนะครับ<อ>เห็นหนสีเหลืองๆไหมมีเสียงสีเหลืองๆที่เป็นแถบนูนเอาอย่างนี้ สีเหลืองๆที่เป็นแถบนูนเป็นร่องยาวมันเป็นลักษณะอิกบล็อกที่บอกสัญลักษณ์กับคนตาบอดว่านี่คือเลนเดินตรงได้ขณะเดียวกันมันจะมีอิฐบล็อกที่วางเป็นแนวขวางแล้วพื้นผิวของอิฐบล็อกเป็นนูนเป็นจุดๆเป็นปุ่มๆปุ่มๆเนี่ยแหละปุ่มๆนูนขึ้นมาเป็นปุ่มๆมันมีความหมายนะมีความหมาย เรื่องของเรื่องก็คือมันจะเป็นพื้นผิวของอิบล็อกที่เป็นสัญลักษณ์บอกกับคนตาบอดว่าเมื่อเดินมาถึงจุดนี้หยุดให้หยุดให้หยุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่มันก็ต้องทางที่จะให้เขาไปต่อได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายว่าได้เลยเลี้ยวขวาก็ได้เลยใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่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 คนวางอิดเหล่านี้นั้นไม่เข้าใจความหมาย เหมือนปูให้มันสวยงามมีแนวเหมือนปูให้มันสวยงามอย่างนั้นเองอืสมมุติว่าคนตาบอดเดินไปตามแนวสําหรับเดินตรงอืไปเรื่อยๆเขาไม่มีอะไรให้เขาสะดุดเลยว่าเอ้ยหยุดนะแล้วช้ขวาไดนะแล้วเขาจะไปไงต่อละภาพต่อไปเลยดีกว่าภาพต่อไปอ่ะภาพต่อไปภาพต่อไปนี่ปูแบบผสมเหมือนให้มันอันนี้ปูอ้อม ไอ้แบบเนี้ยมันปูมันปูประดับไม่ใช่ปูเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกทางกับคนตาบอดผสมกปู<ไ>ปแบบนี้<า>แล้วถ้าคนตาบอดเดินตามที่ปูหัวล่างข้างแตกหน้าหน้าแหกแน่เพราะเดินชนฝาร้านฝาบ้าน,าานชนกําแพงเฉยเลยดูสิหรือปูแบบเป็นจุดที่มันเป็นนูนให้หยุดหยุดปุ๊บไม่ไม่บอกให้เขาไปไหนต่อด้วยนะคือหยุดอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนละ ออแล้วมีการปูอ้อมมันก็เลยดูแปลกๆหลายคนก็บอกว่าเนี่ยการปูกระเบื้องเนี่ยคนปูคนตรวจรับงานเนี่ยรู้ความหมายหรือเปล่าไม่ใช่ว่าภาพต่อไปเอาเท่เอาเก๋ภาพต่อไปหมดหรือยังอีกนี่อันนี้เอามากตกแต่งแน่นอนนี่ไปปูใครจะขึ้นไปเดินตรงนั้นเนี่ยมันเอาอิดบล็อกสําหรับบอกทางคนตาบอดไปปูประดับนี่เหมือนตูแใน<บ>ที่ปูอย่างนี้คนตาบอดมันขึ้นไปเดินไม่ได้อืเกิดอ,อะไรขึ้นเพื่อ ไม่รู้เพื่อเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยพลิกไปอีกแผ่นหนึ่งอีกหน้าหนึ่งอ่าเห็นนะนี่อ่สรุปนะสรุปนะสรุปนะไปดูข้อความที่เขาเขียนนะภาพทั้งหมดนี้นั้นน่ะนครับเราดึงมาจาก Facebook ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ชื่อ the s i d e walk โลกกว้างข้างทางเท้าพร้อมกับคำบรรยายว่าคนไม่ได้พิการ แต่เมืองข้าราชการและกลุ่มคนที่ทำมาหากินเรื่องเมืองได้เงินได้ชื่อเสียงคือต้นเหตุที่ทำให้คนพิการจากในภาพจะใช้คำว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพก็คงยังเป็นการให้เกียรติเกินไปคนตรวจรับงานจิตใจทำด้วยอะไรถึงทำอะไรที่อันตรายแบบนี้ออกมาได้แผ่นสีเหลืองที่เห็นคือกระเบื้องปูพื้นเพื่อเป็นทางเดินของคนตาบอดที่เรียกว่า ไม่แน่ใจนะคบดิวบล็อกหรือเปล่ามี2แบบที่เห็นเป็นแถบนูนคือให้เดินไปข้างหน้าได้ที่เห็นจุดนูนคือให้หยุดระวังที่ปูบนทางแคบป,ปูให้เดินไปชนเสาปูหลบสิ่งกีดขวางให้เดินเป็นเขาวงกฏและอีกหลายๆความมั่วที่มีการปูกันในพื้นบริเวณนี้คนตาบอดเดินด้วยทางธรรมดาอาจจะง่ายและไม่อันตรายเท่าเดินตามสิ่งที่คนมั่วมัวกำหนดให้คนไม่ได้พิการแต่เมืองทำให้คนพิการพิกัดนะ ภาพนี้นะคะพิกัดโฟกัสชัดเจนคือซอยผลโยธิน11หรือจะเรียกว่าย่านซอยอารีก็ได้ย่านที่หลายคนพยายามทำให้เป็นที่ที่เดินได้เดินดีแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามต่อด้วยแฮชแท็ทางเดินคนตาบอดขอต่อนนิดนึงไดทำกันอย่างนี้ได้อย่างไรจ้ำนะครับประเด็นของเราก็คือทางเท้าอย่างนี้ช่วยหรือฆ่าคนพิการความรับผิดชอบของใครคะกทมใช่ไหมคะกทมสิสำนักง,งานเขตในกรุงเทพ เป็นความรู้ชอบของกทมมันก็มีคำถามการเอาอิดเอาอิดบล็อกสำหรับปูญญเป็น<อ>ทาง<น>เดินของคนตาบอดแสดงว่าในการประมูลว่าจ้างน่าจะกำหนดสเปคให้มีเลนคนตาบอดถูกไหมก็จะต้องมีอยู่แล้วแหละเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ค่ะคงไม่กำหนดสเปคในการประมูลว่าจ้างโดย ไม่มีความหมายอ๋อเพื่อให้มีว่าสําหรับคนตาบอดที่จะเดินก็ต้องมีอิแตอนว่าจ้างในการทำฟุตบาทเนี่ยก็คงกําหนดสเปคให้ต้องมีเลนคนตาบอดซึ่งเลนคนตาบอดมันจะต้องมีอิดบอกทางว่าประเภทไหนจะเดินจะหยุดจะเลี้ยวไปทางไหนหรือจะทางไปทางไหนใช่อำนวยความสะดวกคนตาบอดไงค่ะเป็นอย่างที่ผมเข้าใจ หนึ่งคนตรวจรับงานรู้เรื่องไหมปูมแบบนี้มันผิดมีความรู้ไหมว่ากระเบื้องแบบนี้เขาใช้อะไรอย่างไรและต้องปูอย่างไรใช่และตอนตรวจรับงานสำนึกไหมปูอย่างนี้และถ้าคนตาคนตาบอดเดินตามสัญลักษณ์ที่ปูเอาไว้ตายกทมว่ายังไงคะขณะเดียวกันผู้รับงานผู้รับเหมาเข้าใจความหมายไหมรู้เรื่องไหมหรือว่ามาปูสลับกันให้มันเท่ๆสวยๆเป็นลาย เราก็ไม่รู้เราไม่รู้เหตุผลอะถ้ามีคําอธิบายก็บอกมาละกันแต่ว่าอยากจะฝากนะถ้าอย่างนี้มันอันตรายมากต้องแก้ไขด่วนนะโดยเฉพาะทางเดินตรงเนี่ยแล้วมีเสาโผล่มาระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดค <ไป S 1> นตานะบอดเดินจริงๆนี่เขาหัวล้างข้างแตกแน่นอนตายนะเดินชนกระเนรนาดตายนะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะแก้ไขด่วนนะคะฝากนิดน,นึงหรือจะมีคําอธิบายอะไรอย่างไรก็บอกมาละกันไปดูฟีลลิ่งของสังคมหลังจากที่ได้เห็นภาพค่ะ เป็น feeling ที่สะท้อนผ่านความเห็นท้าย Facebook ของ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 เดิ s i ซ e w วอลโลกว้างข้างทางเท้าอโอเคความเห็นที่หนึ่งค่ะบอกว่าโคดช่วยัด,ดเอาเลยโคดช่วยไม่ต้องอะไรเลยความเห็นที่สองเดี๋ยวนี้เส้นแบบนี้ไม่มีแล้วด้วยทำอะไรไม่เคยคิดถึงผู้ใช้เลยขอพูดถึงเรื่องถนนถนนก็ทำ โง่ๆไม่รู้จะเอาฝาท่อมาสร้างทําอะไรกลางถนนขับแล้วกระแทกรถจะพังต้องมานั่งเบรททารถติดอีกออ๋เรื่องฝาท่อทีอท่ไปอยู่บนช่องทางถนน<พ>อ,อันนี้ประเด็นหนึ่งก็คือโคตรเกลียดขอรอกอแต่ได้ใช่ไหมคะประทานโทษอยาขอรอกอ, <laughs> อ,อ,กอมันตีมันมันตีคลุมเอาชัดๆโฟกัสเป็นขอรออรที่ไหนคะโคตรกะเลียดออกทม <laughs> ดีกว่า ดีกว่าไหมจะได้ตรงประเด็นไม่ความรับผิดชอบกทธมองไงเอาเยเอางี้เอาให้ชัดกว่านี้ไหมใคยค้าหน่วยไหนคะโกกะเหลียดสอนองงอเขตอาลีเขตอะไรคะไม่รู้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 เอาข้อความต่อไปสงสัยคิดว่าไม่มีความหมายเอามาตกแต่งสวยงามถูกไหมถูกไหมใช่อันนี้ก็มีคนคิดแบบนี้ถ้าทําแบบนี้สําหรับคนที่รู้ความหมายเอาข้อความต่อไป เขาบอกว่าคนนี้โพสต์แบบนี้เลยนะเอาแบบไม่ใส่อารมณ์เลยนะครับมาตรฐานเรื่องแบบนี้ในบ้านเรามันต่ำครับในี้ทีนี้ถ้ามีข้อความถ่าถ้าดึงข้อความหรือดึงความเห็นทายเฟซบุ๊กไว้รอก็เอาขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ดึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็อ่านไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับข้อความต่อไปครับเขาบอกว่าคนตรวจงานเรียนจบอะไรมากว่าจะมาถึงขั้นนี้มาจากหัวสมองหรือมาจากเงินใต้โต๊ะกันครับอันนี้เขาตั้งข้อสงสัยนะ นั่นสิสมสผมเชื่อว่าสเปคการประมูลว่าจ้างคาพุนบาทตรงนั้นมันน่าจะกำหนดสเปคให้มีเลนคนตาบอดค,คนตรวจรับงานตรวจรับงานอย่างไรถูกไหมใช่ค่ะ,ะข้อความต่อไปครับข้อความต่อมาบอกว่าคนก่อสร้างก็ไม่เคยรู้หรอกว่านี่คือทําให้คนพิการทางสายตาคนคุมงานก็ไม่ให้ความรู้เจ้าของงานก็ไม่ให้ความรู้สรุปช่วย <c oughs> หมายถึงเขาเขียนมานะคะ <c oughs> อ้าวต่อไป ทางเดินคนตาบอดแอดทุ่งสีเมืองอุดรธนานีอ๋อเขาไปถ่ายรูปมาอีกที่หนึ่งก็มีประมาณว่าเอาทางเดินสำหรับที่เป็นแนวสำหรับคนตาบอดจะเดินอะ่ะทางตรงเนี่ยมาวนรอบต้นไม้เหมือนตกแต่งอะ่ะสรุปก็คือเ,าเอาอิดบล็อกที่ปูเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกทางเดนงงคนตาบอดเนี่ยมามาเป็นอิฐบล็อกเพื่อการประดับเอาอิฐบล็อกอนชนิดนั้นมาปูรอบต้นไม้ริมฟุตบาทถ้าคนตาบอดเดินก็คงวนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปไหน บนทั้งวันนี่แหละข้อความต่อไป <S S S อก็บอกว่าก็ไม่มีวันดีได้หรอกแล้วข้ามข้ามไปบ้างปูอะไรยังไงเ <c oughs> ขาบอกอ่ะคนนี้บอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือสํานักการโยธากทมครับจากงานที่เห็นเดาได้ว่าผู้ออกแบบขาดความรู้หรือออกแบบไม่ระบุอย่างละเอียดโดยให้ผู้รับจ้างแก้ปัญหาหน้างานเอาเองแบบว่าทําไปคิดไปผู้ควบคุมงานของกทมก็ละเลยคนตรวจรับก็นั่งเซ็นรับในสํานักงานเลยไม่ได้ดูเห็นของจริง ไม่ได้ดูหน้างานไม่ได้ดูหน้างานนั่นแหละอืมอืมเออเหรอฮะไอ้ฟุตบาทนี่ไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานเขตแหละอันนี้ผมไม่ทราบนะอืมน่เป็นของสำนักการโยธาเหรอก็เป็นไปได้ด้านก่อสร้างไงด้านก่อสร้างไงของกทมนะรับผิดชอบอาจจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการก่อสร้างส่วนส่วนที่อีกข้อความมาบอกเอ้ยเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้เห็นมันสวยราคาสูงเลยซื้อมาใช้ซะจะได้ดูเป็นศิลปะมองบวกอันนี้ประชดพูกนี้โลกสวย เจ้าของความเห็นเจ้าของความเห็นถ้าไม่ประชดจะบอกเลยคุณโลกสวยอืไปนิดนึงอ่ะต่อไปแมวแล้วแมวข้ามแล้วกันวาดเสียวเอออย่าลืมตรวจสอบโครงการต่างๆที่ปล่อยอ่ะโอเยอะแยะมากมายจบ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 พอ